สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันในเช่นเคยนะคะวันนี้หนูนาจะมาทำ Favorites Products of 2015หนูนามีคำถามกับตัวเองว่าจะทำ Products ทุกอย่างให้นาชื่นชอบในปีที่แล้วมาในคลิปเดียวกันเลยไหมพอคัดเลือกมาจริงๆแล้วถ้าคลิปหนึ่งเนี่ยน่าจะประมาณ3ชั่วโมงคือยาวพอๆกับหนังไททานิกอย่างนี้ก็เลยคิดว่าขอเป็นแยกละกันคลิปนี้นาจะพูดเกี่ยวกับสกินแคร์ทั้งหลายนะคะซึ่งจริงๆนาเป็นคนไม่ได้อินกับการใช้สกินแคร์รูทีนอะไรขนาดนั้นคือใช้อะไรแล้วชอบก็จะแบบลองไปใช้ตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นแต่ก็จะมีบางตัวที่ใช้ประจี้ประจำแล้วก็พอไปใช้ตัวอื่นแล้วต้องกลับมาใช้เหมือนเดิมในคลิปถัดไปนะคะก็จะเป็นคลิปเมคอัพอย่างเดียวเลยนะคะตั้งแต่รองพื้นไปจนถึงลิปสติกแต่งหน้าแต่งตาฟินิชชิ่งพาวเดอร์พาเลตแต่งตาคอนซีลเลอร์ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไปอยู่อีกคลิปนึงนะคะไม่งั้นมันจะยาวเกินไป products ที่อยู่ในคลิปนี้เนี่ยเป็น base of skin care ในปี2015จริงๆแล้วมันค่อนข้างง่ายสำหรับหนูนาในการที่จะเลือกมานะปีนี้เป็นปีแรกที่นาเริ่มทำ base of the year นะก็เลยใช้อะไรประจำสามารถเอามาพูดได้หมดเลยเพราะว่าเป็นปีแรกของนาจริงๆก็ลองไปดูกันหนูนามี skin care ที่ใช้ประจำมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันค่ะในหมวดแรกนะคะเป็นหมวดล้างเครื่องสำอางต่างๆคือหนูนาบอกนี้หนูนาคิดว่าอะไรที่ใช้แล้วมันอินแล้วมันชอบแล้วมันดีอยากบอกต่อบางหมวดอาจจะมีประมาณ 2-3 ชิ้นเริ่มแรกหมวดเช็ดล้างต่างๆตัวแรกคือ Eye Removal เป็นตัวที่หนูนาใช้หมดไป 5-6 ขวดแล้วลังโคมนัน Oily Instant Cleanser Sensitive Eye คือสำหรับหนูนาหมวดล้างเครื่องสำอางจริงๆเป็นคนไม่ได้แคร์มากที่จะใช้อะไรแต่สำหรับ Makeup Removal สำคัญมากถ้าวันไหนที่หนูนาปัดมาสคาร่าแปลว่าหนูนาจะปัดแบบฟริมมากอย่างต่ำประมาณ 2-4 โคตแล้วแต่เพราะฉะนั้นมาสคาร่าของหนูนาก็จะติดขนตาอย่างแน่นชนิดที่เรียกว่าเอาพวกคลีนเซอร์ที่แบบล้างหน้ายังไงก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นต้องใช้ Eye Makeup Removal เท่านั้นพยายามลองมาหลายแบรนด์แล้วแบรนด์อื่นก็โอเคระดับนึงนะแต่ว่าลังโคมเป็นที่สุดเอาออกง่ายประหยัดเวลาสะอาดจริงๆราคาน่าจะอยู่ประมาณ600-900แล้วแต่ว่าเราซื้อที่ไหน Duty Free เมืองนอกประเทศไทยเคาน์เตอร์แบรนด์ร้านฮิ้วหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วที่สำคัญคือบางทีไม่ปัดมาสคาร่าเราติดขนตากาวติดขนตาเป็นตัวที่สร้างความรำคาญมากมันจะติดตามขอบของตรงโคนขนตาถ้าเอาออกไม่สะอาดอ่ะมันก็จะติดหนึบอยู่ตรงนั้นEye Removalที่ดีมันจะเอาออกหมดเกลี้ยงแม้กระทั่งกาวติดขนตาที่หนึบๆตามโคนขนตาเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดไม่มีอะไรมาแซงเอาชนะตัวต่อมานะคะเป็นคลีนเซอร์2แบบเอาไว้ล้างเครื่องสำอางวันที่ขี้เกียจอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยบางทีขี้เกียจลุกไปอาบน้ำแต่ว่ากลัวว่าถ้าไม่ล้างหน้าจะเป็นสิวก็จะเอาสำลีกระโดดขึ้นเตียงพร้อมกับ Cleansing Water แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่หนูนารู้สึกว่ามาแทนที่ Bioderma ที่เมื่อก่อนหนูนาใช้อยู่ประจำ The Clima Cleansing Water Micella Solution Suitable for All Skin Types 0% Alcohol Free เหมาะกับคนที่มีผิวเซนซิทีฟใช้แล้วไม่ทำให้หน้าแห้งตึงแล้วสะอาดเกลี้ยงหมดจดชอบตัวนี้มากจาก Cleansing Water ที่หนูนาใช้แล้วถ้าเกิดวันไหนที่ไม่ขี้เกียจล้างหน้าแบบ Deep Clean แล้วก็กระโดดอาบน้ำไปเลยก็จะใช้ Oil Makeup Removal นะคะตัวที่หนูนาใช้แล้วหนูนารู้สึกว่าในหมวดล้างเครื่องสำอางเนี่ย1ต้องล้างออกสะอาดเป็นออยล์นะคะอันนี้หนูนาซื้อที่ญี่ปุ่นนะไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมีหรือเปล่านะคะยี่ห้อ High Peach Deep Cleansing Oil Oil Base แต่ออยล์ไม่ใช่ออยล์หนึบไม่ได้เหนียวบีบลงมาถูทั่วหน้ามันจะให้ความแบบนุ่มลื่นไม่เหนียวเนิบหนะแล้วเวลาล้างก็คือเอาน้ำค่อยๆแตะถูวนมันก็จะเป็นเหมือนน้ำนมรู้สึกว่าหน้าก็จะนุ่มล้างออกอย่างละมุนไม่ทำร้ายผิวหน้าเรายี่ห้ออื่นเป็นลักษณะออยเนี่ยนะรู้สึกว่ามันหนึบมันเหนียวถึงจะออกดีแต่อย่างที่บอกว่าต้องล้างออกสะอาดแล้วสองคือให้ฟิลลิ่งกับเราเวลาล้างให้เรารู้สึกโอเคที่สุดอ่ะอันนี้กลิ่นโอเคหนูนะแนะนำว่าอย่าเอาพวกล้างเครื่องสำอางพวกเนี้ยเอามาใช้รวมกับการล้างตาหรือมาสคาร่านะว่ามันคนละหน้าที่การทำงานกันตาก็คือตามันแน่นกว่าอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแยกกันโอเคตัวต่อมาเป็นสครับผิวซึ่งหนูนาเป็นคนสครับกับพอกหน้าบ่อยมากอาทิตย์หนึ่งถ้าพอกหน้าประมาณ3ครั้งอย่างต่ำแ
ต่ว่าสครับหน้าเนี่ยแล้วแต่ความขี้เกียจเพราะฉะนั้นอาบน้ำทุกวันจะพยายามสครับหน้าให้ได้บ่อยที่สุดแต่ทีนี้สครับบ่อยมากๆเราไปรบกวนผิวหน้ามากเกินไปหนูนาก็พยายามหาในตลาดว่าจะมียี่ห้ออะไรที่มันสามารถสครับได้บ่อยซึ่งไปเจอตัวนี้ Garnier Skin Natural Light Complete 3-in-1 Multi Action Wash Scrub Mask สามารถใช้สครับได้ทุกวันเป็น Wash Deep Cleanse ล้างได้มันก็จะมีเม็ดสครับก็สามารถมาร์กได้ด้วยเขาถึงเรียกว่า 3-in-1 แปลว่าจะมาร์กทิ้งไว้ก็ได้มันก็ทำให้หน้าแบบกระจ่างใสจะล้างออกก็ได้หรือว่าจะสครับก็ได้เพราะมันมีเม็ดบีชอยู่หมดทุกอย่างในขั้นตอนเดียวนะเลยชอบบางวันขี้เกียจกระโดดเข้าไปในฝักบัวแล้วก็สครับแล้วก็ล้างออกก็เลยชอบบอกว่าหนูนาเป็นคนชอบมาร์กหน้ามากเพราะฉะนั้นจะไม่พูดถึงเรื่องมาร์กไม่ได้เลยมาร์กที่หนูนาใช้ประจำตลอดทั้งปีเลยมี2ตัว1 It's a Must หนูนามาร์กประจำมาร์กตลอดมาร์กตลอดจริงๆอย่างต่ำอาทิตย์ละ2ครั้งแกลมโกลลองใช้ทั้งหมด3สูตรและสีดำสีเขียวแล้วก็ตัวสีขาวสูตรที่นาชอบมากที่สุดคือสูตรสีขาวทำให้หน้าสะอาดมากอย่างที่นาเคยบอกกลิ่นมันเคมีนิดนึงปัดตกไปเพราะว่ามันดีอะนาชอบซึ่งถามว่าต่างกับของนายังไงของหนูนาเนี่ยจะเน้นดีท็อกซ์หน้าก็คือคนเราอะไม่รู้หรอกว่าสารเคมีมันตกค้างอยู่บนหน้ามาแล้วนานขนาดไหนหรือว่ามากน้อยขนาดไหนหนูนาเชื่อใจของตัวเองมากที่สุดก็บ่อยขนาดไหนก็ได้เพราะของนาไม่ได้ทำให้หน้าแห้งตึงเน้นการดีท็อกซ์ผิวเพราะฉะนั้นวันไหนแบบปวดมีสิวจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยของนาเน้นเป็นพวกสิวอักเสบด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องหน้ามันด้วยเวลาสิวจะขึ้นปุดๆนะก็จะแต้มทิ้งไปแล้วบางทีก็คือแต้มแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นเช้ามาจะปุดๆมันก็จะยุบลงไปนาก็เลยรักสองตัวนี้มากต้องอยู่กับนาไปจนตราบชั่วชีวิตของนาเลยครีมทาก่อนล้างหน้าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ล้างเครื่องสำอางเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าจะมาร์กหน้าก็มาร์กก่อนสครับก่อนแล้วก็จะมาใช้ตัวนี้ทาทิ้งไว้บริเวณสิวอักเสบหรือว่าสิวที่กำลังปูดมันก็คือเบนแซกก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะอันนี้ 5% ตัวนี้ช่วยอะไรช่วยทำให้สิวยุบลงมีหัวแล้วก็บีบออกง่ายมันช่วยเรื่องสิวถ้าไม่ขี้เกียจก็จะทาก่อนตัวเองอาบน้ำล้างหน้าก็จะดีช่วงที่สิวกำลังมาคือใช้ประจำเลยถ้าเกิดไม่ลืมหรือไม่ขี้เกียจนะและอีกตัวหนึ่งเกี่ยวกับสิวเหมือนกันอันนี้เป็นเฟเวอริตแรกๆเลยที่หนูนาแนะนำโทเมอิครีมทาตรงสิวเวลาที่มีสิวขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณช่วงนี้ตอนกลางคืนหนูนาก็จะทาทิ้งไว้เลยช่วงนี้ตรงอื่นก็ไปทาครีมตัวอื่นเอาว่าเป็นสิวอักเสบปุดๆขึ้นมาหรือว่ากำลังมีหัวมีอะไรหนูนาก็จะทามันก็จะช่วยทำให้มันยุบลงซึ่งถ้าอะไรที่เกี่ยวกับสิวอะหนูนาก็จะแนะนำเนี่ย3ตัวนี้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับสิวใช้แล้วดีร่วมด้วยกันแล้วก็จะทำให้สิวดีขึ้นมากๆแนะนำเลยล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วปกติแล้วตอนกลางคืนเวลาหนูนาทาครีมหนูนาจะประโคมจัดหนักทุกวิธีทุกขั้นตอนเป็นเวลาที่เราไม่ต้องแคร์ว่าหน้าฉันจะมันหรือเปล่าหน้าฉันจะเยิ้มจะย้อยฉะนั้นมีอะไรน่าจะใส่ไปหมดเลยจริงๆปีที่ผ่านมาใช้โทนเนอร์หลายยี่ห้อมากเคยใช้คาร์แรงตัวสีเขียวสำหรับคนหน้าใหม่ก็โอเคระดับนึงใช้หมดไปแล้วตอนหลักมาเริ่มใช้ตัวนี้ Body Shop นะคะ T3 Skin Cleansing Toner เริ่มมาใช้ประมาณครึ่งปีหลังต้องเขย่าก่อนใช้นะมันจะมีเหมือนเป็นแป้งของก้นเหมือนเป็นตัวยาหรืออะไรสักอย่างซึ่งช่วยเรื่องควบคุมความมันทำให้หน้าสะอาดแล้วกลิ่น T3 หนูหน้าขาดโทนเนอร์ไม่ได้เลยล้างหน้าอาบน้ำเสร็จแล้วเราต้องใช้โทนเนอร์ไม่มีวันไหนที่ไม่ใช้โทนเนอร์หน้าเราถ้าไม่ได้แต่งหน้ามันมีความสกปรกของฝุ่นน้ำมันหมักหมมกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โทนเนอร์เช็ดล้างทำความสะอาดนะคะเลือกตัวนี้เอเซนส์เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันสำคัญมากลักษณะเป็นเหมือนน้ำและมีประโยชน์เรียกว่าเป็นน้ำเข้มข้นมีประโยชน์ที่สามารถทาลงไปชั้นแรกแล้วนะรู้สึกว่ามันจะซึมลงผิวได้ง่ายที่สุดจริงๆก็ใช้ไบโอเติมเพิ่งซื้อมาใช้ได้ปลายปีเลยยังไม่มีความรู้สึกว่ามันว้าวขนาดนั้นคือยังไม่รู้ว่าหน้าตัวเองดีได้เพราะว่าตัวนี้หรือเปล่านะคะเพราะน่าใช้หลายตัวใช่ไหมมันให้ความชุ่มชื้นกับตัวเองมากก็คือ SK2 เป็นเอเซนส์ที่หลายๆคนใช้แล้วแพ้หลายๆคนใช้แล้วอินแต่สำหรับหนูนานะชอบมากๆเพราะว่าสดชื่นความรู้สึกฟีลลิ่งที่แบบใช้ไปกลิ่นเป็นกลิ่นหมักๆเลยรู้สึกว่ามันมีประโยชน์สามารถใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นมันทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะเลยชอบนะคะเซรั่มที่หนูนาใช้ประจำโซบาโซชอบใช้เวลาเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าเวลาแต่งหน้าเนี่ยนะไม่ต้องการใช้ครีมอะไรที่หนัก
เหนียวเนอะทิ้งความมันก่อนที่เราจะไปแต่งหน้าไม่งั้นหลังจากนั้นรองพื้นหรืออะไรที่เราใส่ลงไปมันก็จะเยิ้มย้อยได้ไม่ใช่ว่าเครื่องสำอางเราไม่ดีแต่เป็นเพราะว่าเราเตรียมผิวครีมบางอย่างมันมีลักษณะหนาหนักเช่นตัวนี้เป็นตัวที่นาชอบมากวิตามินซีตัวนี้เป็นเฟเวอริตของนารู้สึกจะไปปลายปีใช้แล้วอินแล้วชอบให้หน้าขาวกระจ่างใสเป็นเนื้อเจลใช้แล้วซึมไปเลยอัดไปเลยตอนกลางคืนแต่อย่างที่นาบอกว่าดีแต่นาไม่ใช้ตอนเช้าถ้าใช้ตอนเช้านาจะมีความรู้สึกว่าเนื้อเท็กซ์เจอร์ของครีมเขามันหนักไปมันก็จะแตกหน้าอะไรแล้วก็เยิ้มย้อยใช่ไหมคะตัวนี้ใช้กลางคืนเท่านั้นแต่ตัวนี้ใช้ตอนเช้าใช้ตอนกลางคืนรู้สึกว่ามันเปลืองอะก็จะใช้ตอนเช้าก่อนการแต่งหน้าตัวนี้มันเบาซึมไปเลยหลังจากนั้นแต่งหน้าแล้วเครื่องสำอางติดดีแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดตอนกลางคืนนะใช้ตัวนี้และใช้ตัวนี้คู่กันจะดีมากจะดีมากชอบมากนะคะก็จะมีอีกตัวนึงของGarnierเป็น Dark Spot มีส่วนผสมของวิตามินซีทำไมถึงชอบอะไรที่เป็นวิตามินซีเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันทำให้หน้าขาวกระจ่างใสแล้วมันทำให้จุดด่างดำมันจางลงทาทั่วหน้าแล้วก็เน้นจุดที่แบบดำดำหน้าอินอะไรกับที่มันเป็นวิตามินซีอะไรเงี้ยตัวนี้นะมีความรู้สึกว่าวิตามินซีหนักมากเลยนะพอเวลาหนูหน้าบีบแล้วเหลืออยู่แล้วมันจะมีดูดิวิตามินซีเวลาโดนอากาศข้างนอกมันจะเป็นสีดำอย่างเงี้ยนางเลยรู้สึกว่าโหทำไมGarnierเขาแบบคืนกำไรสู่ประชาชนขนาดนี้ใส่วิตามินซีหนักมาก Acne Marks Dark Spots Age Spots ใช้ได้หมดเลยนาเลยรู้สึกว่านาชอบมากๆนะคะเป็นอายครีมที่หนูนาใช้มาตั้งแต่ต้นปีแล้วใต้ตานาไม่ได้มีปัญหาเรื่องแร็คคูนแพนด้าอะไรแบบดำๆอะไรเงี้ยแต่จะมีปัญหาเรื่องเป็นรอยเพราะเป็นคนตาโตอาจจะแบบโตมากซะจนทำให้ใต้ตามีเป็นเส้นๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นของเกาหลีนำเข้ามาดิเซโลไปเสิร์ชดูกันชอบมากใช้แล้วทำให้รอยเขียวย่นตื้นลงนาเลยรู้สึกอินไม่ใช้ยี่ห้ออื่นเลยใช้แต่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวจริงๆอ่ะตัวแอปพลิเคเตอร์ของเขาเป็นหัวซิลิโคนไม่ได้นิ่มมากสามารถทาไปได้เลยมันไม่ถึงใจหนูนะก็จะบีบแล้วก็ใช้นิ้วแท็บ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 เอาเป็นว่าตัวนี้เป็นตัวที่หนูนะอินและนะชอบมากเอฟไทไอครีมนะคะ instant wrinkle ที่หลักๆเติมเต็มให้กับรอยเขียวย่นของเราดีมากเวิร์กมากค่ะแนะนำกันแดดที่หนูนะใช้อย่างต่อเนื่องใช้ตลอดเวลาตั้งแต่ต้นปีแล้วมี2ตัวจริงๆก็มีใช้ตัวอื่นบ้างเป็นการลองดูว่ามันดีไม่ดียังไงกันแดดที่เคยลองมามีอยู่2อย่างที่นารู้สึกไม่โอเคอย่างแรกก็คือเอฟเฟคกับเครื่องสำอางทำให้เป็นคราบปัญหาที่1ที่นาเจอปัญหาที่2ก็คือทำให้หน้ามันมากขึ้นมันหยองเลยอะทำไมถึงรู้เพราะว่าเราแต่งหน้าของเราทุกวันเราก็จะมีคอมโบเราใช้อันนี้แล้วตามด้วยตัวนี้เลยแต่ทำไมพอมาใช้ครีมกันแดดตัวนี้แล้วหน้าฉันมันขึ้นก็เลยรู้เลยว่าอีกันแดดตัวนี้มันทำให้หน้าฉันมันแต่ในขณะเดียวกัน2ตัวนี้เป็น2ตัวที่หนูนาใช้แล้วรู้สึกว่าดีมากตัวแรกนูโทจีน่าเป็นตัวที่เป็นเฟเวอริตแล้วช่วงต้นปีใช้แล้วรู้สึกแฮปปี้มากเนื้อของ product เป็นสีออกม่วงๆเป็นเนื้อคล้ายๆเบสน้ำเลยอะเป็นสีม่วงนะแล้วก็เนื้อเบามากซึมไปกับผิวเวลาใช้ก่อนแต่งหน้านะจะทำให้หน้าสว่างกระจ่างใสคล้ายๆเบสเพราะว่ามันเป็นเนื้อสีม่วงอันนี้หนูนะเคยพูดไปแล้วขอไม่พูดเยอะแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าชอบแล้วไม่ทำให้หน้ามันเหมือนควบคุมความมันด้วยอะส่วนตัวนี้ชอบเพราะว่าเนื้อมันเป็น water base เวลาใช้เนื้อมันแบบเป็นกึ่งเจลเนื้อเนี่ยเบากว่าตัวนี้อีกแต่ตัวนี้ได้ความกระจ่างใสและเป็นเบสแต่งหน้าได้ดีส่วนตัวนี้นะให้ความเบาสบายเพราะฉะนั้นเป็น everyday กันแดดที่ดีมากไม่ทำให้หน้าเหนียวเนอะหนักเลยเลยชอบมากมันเป็นลิปเซรั่ม DHC เป็นตัวตายตัวแทนกับชูการ์สีขาวหนูนะใช้จนหมดเกลี้ยงไปแล้วตัวนั้นอะ base of the base แต่ว่าเทียบกับราคารู้สึกว่ามันไม่ค่อย friendly เท่าไหร่ตอนนั้นคือนะทาหนักมากระหว่างวันนะก็ทาด้วยนะรู้สึกว่าถ้าใช้อย่างจริงจังจริงๆอ่ะเดือนกว่าก็หมดแล้วอ่ะนาเลยรู้สึกว่าตัวนานไม่ค่อย friendly use เท่าไหร่แล้วมาเจอตัวนี้ DHC ใช้มาตลอดใช้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช้มาตลอดเวลาใช้หมดไปประมาณ3แท่งแล้วให้ texture ที่ใกล้เคียงแต่ว่าไม่ได้เหมือนนะใกล้เคียงกับชูการ์มากให้ result ที่เหมือนกันก็คือทำให้ปากนุ่มไม่เป็นขุยหน
หนูนาใช้ก่อนนอนเพิ่งมารู้จักลิปตัวนี้ของแคนเนสได้ไม่นาน 2-3 เดือนแล้วรู้สึกว่าเขาคือตัวนี้ที่เข้มข้นมากกว่า2ตัวนี้หนูนาจะใช้สลับกันเพียงแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช้กลางวันเลยเพราะมีความเหนียวแต่ว่ามันให้ความชุ่มชื้นกับปากได้ดีมากเพราะฉะนั้นก็อย่ามายเลยมันเหนียวมันหนึบแต่บำรุงฝีปากได้ดีมากบอกเลยว่ามันดีมากๆลองไปลองใช้นะคะของแคนเนสมันดีอ่ะลองไปดูส่วนตัวนี้ก็คือสามารถพกพาเอาไปใช้ระหว่างวันได้เรียกง่ายๆว่าใช้2ตัวนี้ณตอนนี้ยังไม่เจอตัวที่ชนะตัวนี้คล้ายๆกับวัสลีนที่เข้มข้นมากกว่าชอบมาก2ตัวนี้โอเคต่อมานะคะเป็นที่หยอดตาขอจัดอยู่ในหมวดหมู่สกินแคร์แล้วกันเนาะหนูนาเคยบอกว่าหนูนาชอบมากๆปกติหนูนาจะเป็นคนเซนซิทีฟกับลมกับฝุ่นกับทุกสิ่งอย่างง่ายมากคือตาแบบระหว่างวันอย่างเงี้ยเพื่อนๆชอบถามว่าเฮ้ยตาแกเป็นไรแดงอะไรเงี้ยซึ่งบางทีก็ไม่มีเหตุผลเดินๆไปเจอฝุ่นเจออะไรนิดนึงก็ตาแดงง่ายยิ่งแสงหน้าบ่อยๆก็จะแดงพอหยอดไปปุ๊บประมาณนาทีนึงตาเนี่ยนะจากแดงๆก็จะไม่แดงเลยเคยบอกเป็นเฟเวอริตอยู่เดือนนึงไปแล้วเพราะว่ามันมีความเย็นพอเย็นปุ๊บทำให้เส้นเลือดหดตัวไม่ทำให้เส้นเลือดในตาแดงอะไรเงี้ยก็ดีมากเราเนี่ยเวลาออกไปเจอคนข้างนอกไปงงไปงานหรือว่าแม้กระทั่งถ่ายคลิปเนี่ยสมมติหนูนานั่งถ่ายคลิปแล้วตาแดงๆเนี่ยทุกคนคงแบบอุ้ยตาเป็นอะไรอะตาแดงอะไรเงี้ยถ้าเกิดนารู้ว่าเวลาถ่ายคลิปหรือไปเจอใครตาแดงปุ๊บน่าจะหยอดก่อนแล้วพักแป๊บนึงเมื่อก่อนนะพอตาแดงนะถ่ายคลิปไม่ได้เลยนะบางทีกาวติดขนตาเข้าตาหรือว่าแบบอะไรทิ่มตาฝุ่นผงอะไรเข้าตาพอแดงแล้วหนูนาถ่ายคลิปไม่ได้เลยนะต้องพักมันเสียเวลาแต่ใช้ตัวนี้คือดีมากว่าที่ใช้กับหน้าหมดแล้วต่อไปเป็นบอดี้โลชั่นที่ใช้แล้วชอบมากซื้อสต็อกไว้แบบประมาณ3ขวดมันมีช่วงโปรโมชั่นที่ซื้อ1ชิ้นที่2ลดหรืออะไรสักอย่างอะประมาณนี้ Soap and Glory นะคะ Butter Body นะคะมีความหนึบหนึบนิดนึงเวลาใช้รู้สึกเข้มข้นมากแล้วที่สำคัญคือกลิ่นเขาหอมกลิ่นเขาสะอาดกลิ่นเขาแบบกลิ่นเขาดีแล้วติดทนนานมากมันไม่มีส่วนผสมของ SPF นะคะถ้าเกิดว่าสาวๆคนไหนทาอันนี้แล้วอาจจะต้องไปทากันแดดเพิ่มทาทั้งเช้าทั้งก่อนนอนเพราะมันหอมมากบำรุงอะจริงๆทาไปแล้วสักพักนึงมันจะหนึบๆหน่อยแล้วมันก็จะแห้งไม่สร้างความรำคาญแบบหนืดๆอะไรขนาดนั้นนะคะต่อมาเป็นเซรั่มใส่ผมจริงๆหนูนาไม่ได้เป็นคนอินกับการใช้อะไรกับผมมากขนาดนั้นถึงแม้กระทั่งผมตัวเองจะแห้งเสียอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้แบบแคร์อะไรขนาดนั้นอะเซรั่มที่ใช้อยู่ประจำนานมากๆแล้วก็คือของ Avion นะคะเป็นเซรั่มใส่ผมสระผมเสร็จใส่ตัวนี้เป็นลักษณะเหมือนน้ำมันใส่ไปแล้วทำให้ผมจัดแห้งๆทำให้ผมดีขึ้นมากเลย Conditioning Serum for Dry and Frizzy Hair มันเป็นอาหารผมที่ดีมากๆอะมันทำให้ผมมีน้ำหนักไม่ชี้ไม่แห้งฟูเลยชอบมากใช้มาหมดไปเป็น10ขวดแล้วอะเพราะผมยาวด้วยแหละพอเวลาใช้ทีก็คือพัมประมาณแบบ 7-8 พัมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบขยำเอาชอบมากดีมากจริงๆของอย่างค่ะโอเคตัวต่อมานะคะเป็นสเปรย์ใส่ผมนะคะปกติหนูนาเป็นคนที่ทำผมเองก่อนหน้านี้เข้าร้านตลอดเลยแต่มีความรู้สึกว่ายิ่งเข้าร้านและนาไม่ชอบให้ร้านม้วนเพราะมีความรู้สึกไหนๆไปร้านแล้วว่าให้เขาไดอะไดมันอยู่กว่านาไดติดต่อกันมาเป็นปีๆและประกอบกับที่ผ่านมาทำสีครึ่งปีให้หลังที่ผ่านมานาตัดสินใจโกลบผมดำจบรู้สึกว่าผมดีขึ้นพอผมดำเนี่ยผมไม่ได้เซตไม่ได้โอเคมันก็ไม่ได้ดูยุ่งเหยิงมากเท่ากับผมสีอ่อนแล้วไม่เซ็ตหรอกคะนาเลยรู้สึกว่าบางวันก็ผมยุ่งยุ่งไม่ต้องม้วนไม่ต้องอะไรออกไปข้างนอกมันก็โอเคอะเพราะฉะนั้นวันไหนที่นาออกไปพบปะผู้คนแล้วรู้สึกว่าต้องทำผมนะก็จะม้วนผมเองบ้านแล้วก็ใช้สเปรย์ของชวาสคอฟทำไมถึงชอบที่ชอบเพราะว่าไม่ได้ฉีดแล้วให้ฟีลลิ่งของผมที่แข็งนึกออกปะบางยี่ห้ออะฉีดแล้วโหผมเป็นลอนจับอยู่เลยสะบัดไปสะบัดมาเป็นก้อนความรู้สึกเราจับไปแล้วผมแข็งอะหนูนาไม่ชอบอะแต่ตัวนี้อะพอเวลาฉีดไปแล้วอะมันทำให้ลอนอยู่แต่ไม่แข็งบรรณาลีชอบมันทำให้ผมแลดูมีวอลลุ่มแล้วก็ลอนเนี่ยยังคงความเป็นลอนของที่เราม้วนอยู่ก็เลยชอบนะคะใช้มาคนในคนที่สองสุดท้ายที่จะพูดกันนะคะสปาทรีทเมนต์เป็นแฮนด์วอชแต่หนูนาไม่ได้เอามาล้างมือคืออันเนี้ยเหมือนซื้ออะไรก็ไม่รู้แล้วเขาแถมมาในบูธอันเนี้ยให้ฟิลลิ่งเวลากดล้างจะทิ้งความนุ่มๆลื่นๆที่มือหนูนาไม่ชอบเวลาล้างมือไงอยากให้มันแบบเอียดๆนิดนึงแบบสะอาดอ่ะแต่คืออันนี้มันเหมือนมันสปาทรีทเมนต์นึกออกป่ะมันก็เลยแบบให้ความแบบนิ่มๆเก็บเอาไว้แล้วไม่ได้ใช้จนเอามาล้างแปรงแล้วรู้สึกแปรงนุ่ม
แล้วหอมมากเวลานาล้างแปรงอะนะคะหนูนาจะใช้ตัวของไดโซะล้างก่อนไม่ว่าจะเป็นรองพื้นหรือสีปัดแก้มหรืออะไรที่มันค้างอยู่ในแปรงหลุดออกง่ายมากแต่สิ่งที่แย่มากคือกลิ่นแย่มากเราคิดดูเราเอามาใช้กับหน้าเราได้กลิ่นอีอะหลังจากที่ใช้ตัวนั้นเอาสิ่งสกปรกออกจากแปรงแล้วหนูจะมาล้างด้วยตัวนี้เสมอแล้วมันหอมมากหอมมากๆและทำให้แปรงนุ่มเพราะฉะนั้นขอแนะนำเลยตัวแฮนด์วอชตัวนี้ดีมากกับแปรงคนอาจจะชอบก็ได้ใช้แล้วมือนุ่มอะไรเงี้ยแต่หนูแบบไม่ชอบมันรู้สึกมันแบบลื่นๆอะไรเงี้ยใช้กับแปรงจะนุ่มแล้วหอมมากจบไปแล้วกับสกินแคร์ก็เรียกว่าพาร์ทใหญ่เป็นสกินแคร์แล้วก็มียิบๆย่อยๆเป็นบำรุงผิวบำรุงผมอะไรอย่างนี้เยอะพอสมควรซึ่งไม่สามารถที่จะเอาไปรวมได้กับเมคอัพจริงๆเพราะเมคอัพมีเยอะกว่านี้ประมาณ2เท่ายังไงลองติดตามกันนะคะในคลิปต่อไปนะจะทำ base of makeup in 2015นะคะในปีที่ผ่านมาใช้เมคอัพอะไรแล้วชอบก็อย่างที่บอกว่าคลิปต่อไปหนูนาไม่ได้บอกให้ฟังว่าอ่ะปัดแก้มฉันจะต้องเลือกมาเป็น base of ปัดแก้มมีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้น no เพราะนาคิดว่าบางทีในใจเราอ่ะก็ชอบอันนี้ที่สุดแหละแต่ในที่สุดแล้วเราใช้อีกอันนึงตลอดเลยแปลว่าจริงๆแล้วในใจเราก็ต้องชอบอีกอันสีไม่งั้นเราคงไม่เอามาใช้ไม่ออกปะบางทีนะไม่อยากเลือกอย่างปัดแก้มก็จะมีสักสองยี่ห้อยกตัวอย่างหรือแป้งก็จะมีสองยี่ห้ออะไรเงี้ยที่เราใช้ประจำเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงที่แบบแต่งหน้าหนูนาไม่ค่อยที่จะสติ๊กทูกับอะไรอย่างเดียวจะชอบเปลี่ยนไปใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นลองไปดูว่าเมคอัพที่ดีที่สุดที่อินที่สุดที่ใช้และชอบที่สุดในปี2015มีอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมกันจนถึงท้ายคลิปนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ให้หนูนาได้นะแล้วก็กดไลค์ให้นะด้วยนะคะใครมีความหมายกับหนูนามากจริงๆนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามชมกันนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ